ลูกทักษิณฟาดประยุทธ์แก้โควิดเหมือนตาบอดคลำทางชี้ต้องลาออกให้คนเก่งมาบริหารลูกทักษิณฟาดประยุทธ์พาประเทศฝ่าโควิดเหมือนตาบอดคลำทางไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ชี้ต้องลาออกให้คนมีความสามารถมาบริหารวันที่19เมษายนพานทองแท้ชินวัตรหรือโอ๊คลูกชายของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook วิพากษ์วิจารณ์การแก้ปัญหาโควิด-19 ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีโดยมีใจความว่าลุงบอกจะแถลงข่าวคนทั้งประเทศก็รอฟังนึกว่าจะนำเสนอทางรอดจากโควิด-19 ลุงพูดไปบ่นไปฟังก็ไม่รู้เรื่องวัคซีนก็ไม่มาสาระก็ไม่มีลุงนำพาประเทศฝ่าโควิดเหมือนตาบอดคลำทางไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ประเทศไทยอยากมีบัณฑิตทำได้ง่ายนิดเดียวลุงก็ลุกจากเก้าอี้สิครับลาออกไปซะจะได้มีบัณฑิตมาบริหารประเทศบ้างแฮชแท็กผอ.ง.ง.ร.จ.ต.ก.ม.คำนี้ใกล้จะเป็นความจริงขึ้นมาทุกทีแล้วครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด